ไทยเราเองตอนนี้ก็รอดูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแล้วก็ดูผลงานของรัฐบาลเป็นหลักผมคิดว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยหรือเรื่องเศรษฐกิจโลกก็ยังคล้ายเดิมอยู่นะครับปัจจัยที่เปลี่ยนไปบ้างก็อาจจะเป็นเรื่องของประธานาธิบดีทรัมป์นะฮะที่ได้ออกมาตอบโต้จีนอีกรอบหนึ่งนะครับถามว่ามันเหนือความคาดหมายไหมจีนก็เป็นที่พอคาดเดาได้นะครับว่าคุณทรัมป์คงจะเล่นเกมนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้าสังเกตดูจากที่ผ่านมาก็มีทั้งขึ้นมีทั้งลงนะครับฉะนั้นเนี่ยอีกสักพักก็น่าจะเป็นที่คาดเดากันได้ว่าคุณทรัมป์ก็อาจจะมาอีกแบบหนึ่งอีกแนวหนึ่งนะครับว่าอาจจะขอกล้องดองกับจีนอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมยังมองว่าปัจจัยเรื่องสงครามการค้ายังเป็นปัจจัยระยะสั้นที่แน่นอนก็ส่งผลกระทบต่อตลาดทุนเพียงแต่ว่าผมคิดว่าคงไม่ได้ลากยาวกันจนไปเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับเพราะปีหน้าสหรัฐก็จะมีการเลือกตั้งด้วยนะครับฉะนั้นคุณทรัมป์ก็จำเป็นจะต้องคำนึงเรื่องนั้นด้วยนะครับส่วนกลับมาเรื่องหุ้นบ้านเราเองเนี่ยแน่นอนช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดหุ้นทั่วโลกก็เทขายทำกำไรกันนะครับหลังจากช่วงที่ผ่านมาก็ขึ้นมาเยอะปัจจัยสำคัญที่ต้องดูก็คือในแง่ของดอกเบี้ยทิศทางดอกเบี้ยนี่อยู่ในขาลงชัดเจนนะครับดอกเบี้ยสหรัฐ10ปีตอนนี้ลดลงมาอยู่ประมาณ 1.8% นะครับถือว่าต่ำมากๆฉะนั้นเนี่ยระดับดอกเบี้ยแบบนี้เนี่ยถ้าพูดถึงราคาหุ้นก็ถือว่าราคาหุ้นนี่น่าสนใจมากๆเพราะว่าสภาพคล่องเยอะดอกเบี้ยต่ำมากนักลงทุนก็ไม่มีที่ที่จะเอาเงินไปพักสุดท้ายแล้วก็จำเป็นที่ยังจะต้องถือหุ้นอยู่นะครับฉะนั้นผมก็ยังมองว่าตลาดหุ้นไทยก็เช่นเดียวกันนะครับคือถ้าเราดูดอกเบี้ย10ปีของเราเองหรือดอกเบี้ยระยะสั้นๆของเราเองก็ถือว่าต่ำมากๆวันนี้เนี่ยแน่นอนพอมันมีความไม่แน่นอนระยะสั้นเกิดขึ้นคนก็ถอนเงินออกจากตลาดหุ้นแต่สุดท้ายเงินก็จะไหลกลับเข้ามาใหม่เพราะพื้นฐานเราก็ยังไม่ได้แย่อะไรเท่าไหร่นะครับแน่นอนวันนี้เนี่ยถึงแม้สงครามการค้าอาจจะดีขึ้นในระยะข้างหน้าแต่วันนี้ก็ถูกผลกระทบไปแล้วนะครับวันนี้ทุกคนก็ตั้งการรับอยู่ฉะนั้นการส่งออกก็คงไม่ได้เติบโตอะไรมากมายนะครับแต่ว่าทางรัฐมนตรีก็พยายามพาณิชย์เนี่ยนะก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานะครับก็หวังว่าจะดีขึ้นแต่แน่นอนถ้าเราโฟกัสในเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนะครับไอ้ตรงนี้ก็น่าที่จะได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคที่น่าจะสูงขึ้นจากนโยบายต่างๆสวัสดิการต่างๆที่จะใช้นโยบายประกันรายได้ของกระทรวงเกษตรนโยบายที่จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโตก็หมายความว่ากำลังซื้อประชาชนน่าจะมากขึ้นดังนั้นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกการบริโภคอะไรต่างๆก็น่าที่จะดีขึ้นนะครับวันนี้ผมคิดว่าทุกคนก็ไม่ได้ติดใจเรื่องนโยบาย เพราะพอทราบไปอยู่แล้วว่าจะทำอะไรคงติดใจเรื่องการนำไปปฏิบัติมากกว่าก็คงต้องรอติดตามผลงานกันดูนะครับถ้าสามารถปฏิบัติได้เร็วและเห็นผลจริงเนี่ยผมคิดว่าก็จะมีโอกาสทำให้เศรษฐกิจเนี่ยกระเตื้องขึ้นมาได้นะครับก็คงอยู่ที่แผนของกระทรวงการคลังคงสำคัญสุดเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นถึงแม้บอกเป็นแผนระยะสั้นประกันรายได้นู่นนั่นนี่มันก็ใช้เวลาในการนำไปปฏิบัติในการที่จะส่งผลที่จะเห็นนะครับแต่ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยเช่นการเอาเงินแจกให้ประชาชนเหมือนที่เคยได้ทำมาเนี่ยนะครับก็อันนี้คงจะได้ผลทันทีนะครับแต่ว่าแน่นอนรัฐบาลคงจะต้องวางแผนต่อไปด้วยไม่ใช่ใช้เงินเสร็จแล้วก็หมดแล้วก็ต้องเริ่มกันใหม่นะครับว่าจะทำไงให้มันเกิดผลต่อเนื่องด้วย